ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํา5วิธีนะครในการทําให้มือถือ Android ของเรานะครับทำงานได้รวดเร็วแล้วก็เล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับก็เราสามารถปรับแต่งได้นะฮะง่ายๆเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็กดกรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแอนดรอยของเรานะครับเวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันไปเรื่อยๆนะครับจะมีการเก็บแอปอยู่เบื้องหลังนะครับเพียบเลยนะฮะยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้เเครรื่ององงขา แปลกนะคะวิธีที่เราทำกันส่วนใหญ่ก็ต้องมานั่งเคลียร์รีเซ็แอปคุณามานั่งเคลียร์แบบนี้ทั้งวันเหรอครับคือจริงเนี่ยเราสามารถจํากัดการทํางานได้นะก็คือแต่ว่าจะต้องไปปรับในตัว Android นะครับก็วิธีที่จะไปปรับนะฮะเข้ามาที่เซตติ้งของ Android นะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเมื่อเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วให้เข้ามาที่แท็บข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับแล้วดูตรงบรรทัดที่เขียนว่า หมายเล็กรุ่นนะครับเรากดไปนะครับประมาณ7ครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะฮะกดไปกดไปจนกระทั่งมันบอกว่าอ่ะใส่รหัสนะครับแล้วก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอเพื่อปลดล็อกนะครับอ่ะเมื่อเราใส่รหัสล็อกหน้าจอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปิดโหมดพัฒนาเพื่อเราแตะไอทีเนีจะบอกว่าไม่จำเป็นนะครับโหมดพัฒนาเปิดแล้วนะฮะอันนี้เรากดแบ็กกลับไปเลยนะครับเมื่อเราถอยกลับมาที่หน้าตั้งค่าน,นะฮะดู ใต้เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับจะมีโหมดใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็ชื่อว่านี่นะฮะทางเลือกพัฒนานะครทางเลือกผู้พัฒนาโอเคให้เรากดเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่ผมจะให้ไปเปิดเพิ่มนะครับก็คือจะหาโหมดที่เขียนว่าจํากัดการทํางานพื้นหลังนะครับโดยปกติแล้วเน่นน่าจะอยู่ปริเวณด้านล่างหน่อยนะครับนี่นะฮะอ่าอันนี้นะฮะตรวจสอบ ในพื้นหลังเนี่ยนะครับบรรทัดที่เขียนว,ว่าตรวจสอบในพื้นหลังนี้นะฮะแตะเข้าไปข้างในเลยนะครับไม่ใช่เอ่อให้เป็นคําสั่งที่นี่นะฮะขีดจํากัดกระบวนการพื้นหลังนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเลือกอยู่ขีดจํากัดมาตรฐานนะครับนั่นก็คือเป็นเปิดได้ไม่อั้นเลยนั่นนะคือมันกินแรมจนหมดเครื่องเลยนะครับ สิ่งที่ผมจะให้ทําก็คือให้เลือกไปเป็น3หรือ4กระบวนการนะครับแนะนำเป็น4กระบวนการแล้วกันนะครจะได้ยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านะครเมื่อเราเลือกไว้เท่านี้แล้วนะครอ่ามันจะเก็บ r e c e n t App ได้มากสุดแค่ประมาณ4 r e c e n t App เท่่นั้นเองนะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งคอยเคลียร์ e c e n t App นะครับต่อไปนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมเป็นหลักนะครับแนะนำให้เปิดฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับเร่งการแสดงผลของ cpu นะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เกม ทำงานประมวลผลได้ดีขึ้นนะครก็เปิดตัวนี้ไปด้วยนะครับต่อไปนะครับาการเคลื่อนไหวของหน้าต่างคืออะไรคือไอ้พวกเนี้ยเวลาที่แบบปิดเปิดหน้าตรงกระต่างใหม่เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมัวแต่สโลโมชันกันอยู่เนี่ยถ้าอยากให้มันไวขึ้นนะครับทาําไงก็เข้ามาที่โหมดเมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาที่โหมด รูปรถนาเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมานะฮะที่หน้าต่างนะครับมันจะเลือกอยู่ปกติมันเลือกอยู่หนึ่งเท่านะถ้าเราอยากได้ไวนะครับผมว่าแนะนาว่าปิดการื่อนไหวไปเลยนะครับมันอาจจะดูไม่สวยงามแต่มันจะเร็วขึ้นนะครับปิดไปให้หมดนะฮะปิดไปให้หมดเทเนี้ยมันจะไวเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมาติ้งหนังติ้งหนังกันนะเห็นไหมเปิดมาปุ๊บเร็วทันทีเลยนะครับ เปิดหน้าไหนก็ไวนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะโหลดอะไรกันยุ่งยากสโลโมชันอยู่นะฮะอ่ะต่อไปนะครับอันที่4นะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่เล่นโซเชียลบ่อยๆนะฮะก็จะมี YouTube มี Facebook มีอะไรนีไม่รู้นะครับก็ใครที่แบบโทรศัพท์มันแรมน้อยๆนะับผมแนะนำให้ไปโหลดเวอร์ชันไลท์มาใช้ให้หมดเลยนะฮะ แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเวอร์ชันไลท์ของเขานะครับยูทูบนะครับเวอร์ชันไลท์ของ YouTube ก็คือ YouTube Go นะครับ Facebook ก็เป็น Facebook ไลฟ์นะฮะเนี่ยซึ่งพวกนี้มันเปิดเข้าไปมันก็ใช้งานได้เหมือนปกติอะไรฮะแต่ว่าไอตัวหน่วยความจําแรมเริมเนี่ยเวลามันทํางานเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับ Facebook ก็เหมือนกันนะฮะเข้ามาในผมล็อกออนไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เห็นนะฮะเข้ามาก็ปกตินะครับไลด้วยเดี๋ยวให้ดูว่า มันกินพื้นที่น้อยกว่าจริงๆนะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดตัวไอ้เฟซบุ๊หลักให้ดูนะฮะเฟซบุ๊คละเดี๋ยวให้ดูข้อมูลแอปนะครับแล้วก็นี่ดูเห็นไหมใช้พื้นที่แอปพลิเคชันเนี่ยร้อยแปดนะฮะใช้พื้นที่ร้อยแปดนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวไลท์เขาใช้เท่าไหร่นะฮะไอ้ตัวยูทูบโก้นะฮะยูทูบโก้เป็นใช้ไปแค่สามสิบเจ็ดสามสิบเองนะครับสามสิบน้อยกว่านะฮะอ่ะแล้วดูจเจ้าไอ้เฟซบุ๊ก Facebook เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยจะเนี้ตัวแดกแรมเลยนะฮะ ตัวแดกแลมมากๆนะครับนี่ดูพื้นที่เก็บล่อไป400กว่านะฮะแต่ละอันร้อยกว่าทางนั้นนะฮะเพิ่มมาดูไอ้ตัว Facebook ไลค์นะครับเห็นไหมฮะแค่ไม่กี่เมกเองนะครับเลขตัวเดียวด้วยในทพนคนที่แบบเครื่องไได้แบบใช้เครื่องเรือธงเรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบเครื่องมันต้องแหลกมากเลยแค่ลง Facebook ไปตัวเดียวนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับหรือใครที่แบบว่าเล่นพวก อินสตาแกรมทวิตเตอร์ด้วยนะฮะผมแนะนำแอปตัวนี้นะครับไฟโซ o นะฮะไฟโซ่ iso, เนี่ยนะฮะไฟโซเนี่ยมันดียังไงมันเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้ง Facebook นะครับนี่นะฮะแท็บแรกของมันก็คือใช้ Facebook ผมล็อกอินไว้ก่อนแล้วนะ,ะแท็บต่อไปนะฮะก็คือเป็นนี่เป็น i n s t a g r กรนะครับเป็น i n s t a g r กรนะคะ,ใ,นนะ,คะใครเล่น i n s t a g r กรด้วยนะฮะอยู่ในแอปเดียวนะทีอินวันเลยนะฮะ,ะแท็บต่อไปนะฮะเขาก็มีนี่นะฮะ เป็นตัวทวิสเตอร์นะฮะใครใช้ทวิสเตอร์นะฮะเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูทรงดูแท็กอะไรได้ใช้ทวิสเตอร์เนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีนะครับใช้งานได้3แอปพลิเคชันในตัวเดียวนะฮะตัวพื้นที่ที่มันใช้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะฮะนี่นะฮะมันน้อยกว่าเราไปโหลดสายแอปพลิเคชันมามากนะครับถ้าใครจะไปโหลดแอปพลิเคชันแยกเดี่ยวมามันจะกินพื้นที่เยอะกว่านะฮะ ต่อไปนะฮะวิธีสุดท้ายวิธีที่5นะฮะไอตัวลันเชอร์ที่เราใช้ปกติเนี่ยนะฮะที่ติดเครื่องมาเนี่ยบางทีนะมันก็เป็นตัวที่ทำให้เครื่องของเรานะครับแหลกนะครับเพราะนั้นแนะนำไปใช้ตัวที่มันเร็วกว่านะฮะซึ่งแนะนำา2ตัวนะฮะก็คือ NOVA l a u n h h r er, r นะครับ Nova l a er กับ EV e, นะฮะตัวนี้นะฮะก็เป็นลันเชอร์นะครไปลองใช้งานดูนะครับไวมากนะฮะตัวนี้ ก็สามารถกดลองเข้าไปใช้ดูนะฮะนี่เดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนะฮะลดวาร์ลนเชอร์นะฮะกดนี่ง่ายๆนะฮะกดเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นโงวาร์ล n นเชอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานนะฮะการตั้งคูตั้งค่าอะไรเนี่ยก็มันเป็นภาษาไทยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะฮะก็สามารถไปลองโหลดมาใช้งานดูได้นะฮะอีกตัวก็คือเป็นตัวเจ้า E ี e v อีวีลันเนะฮะนี่ สองตัวนี้ผมว่าเร็วกว่าไอตัวตัวที่มากับตัวเครื่องนะครับโดยเฉพาะเครื่องใครที่แบบไม่ได้แรงมากนะมันใช้แล้วมันจะแหลกไงเนี่ยไอเยโนวากับอีวีนะฮะมันจะเร็วนะฮะเราไปลองโหลดไปใช้งานดูนะฮะทำให้แบบหน้าจอหน้าจอเวลาจะเปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไวนะฮะมันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวที่ทําให้เครื่องเราแหลกจริงๆเนี่ยก็คือเป็นตัว ลั้นเธอนั่นเองนะครับก็ไปลองนำา5เทคนิคนี้นะครับไปลองใช้งานดูสำหรับโหมดพูดนาแนะนำอีกอย่างโหมดพูดนาบางคนแบบเปิดไปแล้วนะครับหาวิธีเข้าไม่เจอนะครับเออพี่เปิดเสร็จแล้วไปไหนมันไม่มีเมนูมาโชว์นะครับอย่างบางรุ่นเนี่ยไม่เหมือนของซัมซุงไยเอาไปซ่อนตร่ไหนก็ไม่รู้นะครับไม่เปิดเวลาเปิดแต่เปิดได้แต่มาปุ๊บอ้าวพี่หาวิธีเข้าไม่เจอนะฮะเอาไปโหลดแอปในเคสโซเลยนะคมันมีทางลัดสําหรับในการเข้า โพุทธนาอยู่แล้วนะครับอ่าผมอ่าให้เข้ามาที่นี่นะฮะเข้ามาที่เพจโซนะครับแล้วพิมพ์คำว่า d e v e l o p d e v e l o p e r นะครับ, er รบ o p d e v e l o p e r o p t i o n s นะครับ d e v e l o p e r o p t i o n s แล้วกดเข้าไปเลยนะฮะเนี่นะฮะแล้วให้ดูแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปพลิเคชัน ทางลัดสำหรับตัวเลือกพัฒนานะฮะนี่นะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับให้พิมพ์ developer option หรือใครจะพิมพ์ทางลัดสำหรับตัวเลือกนักพัฒนาละข้อมูลก็ได้นะฮะเช่นนผมเคยทำา v i e w application ไปแล้วนะฮะก็เป็นทางลัดนะฮะที่สามารถเอาเข้ามาได้เผื่อใครหาเมนูใน android ไม่เจอนะครับตรงนี้เราสามารถกดเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาหน้านี้หน้าแรกเลยเขาก็จะโชว์เวอร์ชัน android รุ่นเครื่องอะไรต่างๆบลาๆนะครับตัวนี้อ่อ่าให้เรากดตรงนี้นะครับ asset developer option นะครับตรงนี้นะฮะนี่ให้กดปุ่มสีแดงตัวนี้กดเข้าไปนะครับปึ้งเห็นไหมฮะวิ่งเข้ามาหมดผู้พัฒนาเรียบร้อยนะฮะข้างในก็เหมือนกันเลยนะครับข้างในก็จะเหมือนกับตัวโหมดพัฒนาหลักนะฮะอ่าเนี่ยฟังก์ชันที่ผมเปิดให้มาเนี่ยก็มีหมดนะฮะขีดจํากัดกระบวนการพื้นหลังมี เมนูเหมือนกันนะฮะไอตัวเปิด G P U สําหรับเล่นเกม2มิติอ่ามีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไอภาพเคลื่อนไหวนะฮะมีเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันแต่ตัวนี้มันเป็นทางลัดในการเปิดเข้าหมวดผู้ัฒนาแค่นั้นเองนะฮะก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนเพื่อใช้โทรศัพท์มือถือ Android ได้ลื่นไหลนะครับเต็มศิภาพมากขึ้นนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ,ะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ